ต่อที่ข่าวน้องแพทนะฮะณประภานี่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแพทได้อุ้มลูกชายน้องเรซซิ่งเนี่ยไปเยี่ยมคุณพ่อคุณเรซซิ่งนะฮะถึงที่คุณเบนใช่คุณเบนเรซซิ่งเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดนะฮะศาลได้มีการยกฟ้องนะครับเนื่องจากไม่สามารถสืบได้ว่าคุณเบนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อมาช่วงประมาณ20:00 นนะฮะก็มีข่าวดีให้แพทได้ยิ้มออกนะครับเพราะว่าหลังศาลเนี่ยอนุญาตปล่อยตัวเบนให้เป็นอิสระชั่วคราวนะฮะโดยคุณแม่ของเบนเนี่ยก็ได้ยื่นประกันตัวลูกชายเป็นจำนวน1 ล้านบาทพร้อมกับให้เบนเนี่ยใส่กำไรข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่ากำไร EM เนี่ยกับบริเวณห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับเว้นว่าแต่ได้รับอนุญาตจากศาลนะครับหลังจากนั้นหนุ่มเบนก็ได้ออกจากเรือนจำคลองเปรมนะครับสิ่งแรกที่เบนทำคือเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะคือก้มกราบคุณแม่ก่อนที่จะเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากคุณเบนเรซซิ่งครับขอบคุณศาลนะครับให้ความเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวผมประกันตัวเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีความได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณศาลนะครับที่ยังให้ความยุติธรรมกับทางครอบครัวของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางครอบครัวทุกคนที่ให้กำลังใจผมมาเป็นตลอดระยะเวลา1 ปี 3 เดือนนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งผมเลยทุกอาทิตย์คอยมาเยี่ยมให้กำลังใจตลอดแล้วผมก็ยังขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจที่ต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็ขอต่อสู้ต่อไปสุดป้ายว่าเรายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเราไปอยู่กันเหมือนเดิมไหมครับผมยังปกติเหมือนเดิมครับปกติเหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมวันที่คุณเบนเนี่ยออกจากเรือนจำนะฮะคุณแพทไม่ได้ไปรับเพราะว่าแพทเนี่ยเขาติดงานนะครับแต่ว่าก็ได้เปิดใจกับสื่อนะฮะงานนี้ไม่รู้ว่าสาวแพทเนี่ยจะแอบกังวลนะฮะหรือว่ากลัวน้องเรซซิ่งที่โตขึ้นเนี่ยอาจจะโดนเพื่อนๆถามถึงเรื่องราวในอดีตของพ่อนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงจากแพทครับแพทแกคิดแทนลูกใช่ไหมนั่นบอกว่าเออเราก็คิดเราก็กลัวเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเรายังรอชื่อพ่อชื่อแม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราไปโรงเรียนแล้วทุกคนก็รู้จักน้องรู้จักเราแล้วพ่อแล้วข่าวของพ่อเขาแม่เขาก็เป็นข่าวดังแล้วเพื่อนจะรอเขาไหมว่าเฮ้ยแบบโหไอ้เล็กเนี่ยที่พ่อมันติดลูกอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเขาแบบรู้สึกไม่ดีเราห่างกันเป็นปีเลยแล้วก็ความแบบเคยชินต่างๆอะค่ะพอเราย้ายกลับมาอยู่บ้านเราด้วยเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเราหรือเราจะต้องย้ายกลับแพทมีคุยกับเขาไปแล้วอย่างที่บอกคือไม่ใช่ไม่มีเราก็มีคุยเวลาเราไปเยี่ยมเขาเนี้ยครั้งล่าสุดเราก็มีบอกแล้วว่าเราสะดวกใจที่จะเป็นอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็บอกว่ารอให้เขาออกมาแล้วค่อยคุยกันแบบเป็นจิตจารักษณะดีกว่ายังรักที่เป็นอยู่รักก็ยังรักค่ะแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมอีกสักกี่หนอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตยังปกติเหมือนเดิมครับปกติเหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรได้คิดข้างเธอครอบครัวเรื่องราวของครอบครัวต่อไปนี้จากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่เขาพูดคุยตกลงกันต่อไปต้องคุยกันให้ละเอียดก่อนนะคะ